นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูซาลาเปา2หน้าช่วงที่แล้วนั้นคุณเทนดี้และคุณอานาได้ผสมไส้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วและต่อจากนี้จะเป็นการสอนการทำแป้งซาลาเปาจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับเมื่อกี้ไส้หมูอบหม้อดินของเราเรียบร้อยละพักไว้อันนี้ถึงขั้นตอนการทำตัวแป้งซาลาเปาใช่แล้วค่ะต้องเริ่มยังไงบ้างครับใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องอุ้ยขั้นตอนการทำง่ายขนาดนี้เลยเหรอเร็วนะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในการทำซาลาเปาเลยนะครับก็คือแป้งสาลีชนิดพิเศษนะครับตราบัวหิมะนะครับนึกถึงแป้งสาลีต้องผีนั่นแหละครับผมนะเอ้ยต่ำๆนิดนึงนะฮะอ่ะจากนั้นนะครับอันนี้เป็นยีสต์แห้งสำเร็จรูปใส่ยีสต์ก็ต้องใส่อาหารของยีสต์แน่นอนนะครับวันนี้เราเลือกใช้มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติคุณใส่เท่าไหร่100กรัม100กรัมวันนี้ผมใส่แค่50กรัมพอหวานเท่าเดิมหวานเท่ากันแต่แคลอรี่นิดเดียวสปูน please คุณนานาจะแกล้งน้องแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้แถวบ้านผมไม่เรียกว่าช้อนนะครับไม่เรียกว่าทัพพีทำซาลาเปาหรือทำน้ำเชื่อมครับ สองช้อนนี่นะครับมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับใส่ไปใกล้ๆกับยีสต์ได้เลยตามด้วยเกลือป่นนิดนึงนะครับก็ใส่อีกมุมนึงตัวยีสต์เขาจะได้ทำงานเต็มที่สุดท้ายนะครับผงฟูครับนิดหนึ่งนะฮะรวมด้วยช่วยกันจะได้ฟูฟูนุ่มๆอร่อยอร่อยใส่น้ำนะคะน้ำครับผมแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นไขมันวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันพืชนะฮะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตก็สามารถทำซาลาเปาได้เหมือนกันค่ะอ๋อใส่น้ำมันเลยเหรอเอาไม่รู้เอายังไงครับคนก่อนไงคุณก็บอกผมสิหรือยังไงให้ผมใส่ไปได้ก็ได้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะใส่เลยก็ได้ใส่เลยก็ได้เป็นคนสอนที่กักสูตรมากเลยอ่ะโอเคไปดูนะอ่ะครับใส่เข้าไปมันดูดีมันดูดีขึ้นมาทันทีเลยเมื่อกี้ตอนซ้อมมันก็เป็นคนซ้อมแต่พอหน้างานทำไมเป็นเราอย่าบ่นไปเลยครับคุณเท็ดดี้ฝึกทำเอาไว้เผื่อว่าจะให้สาวๆชิมยังไงล่ะครับจากนั้นก็เปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดนั้นเนียนครับอันนี้คือเนื้อแป้งซาลาเปาที่ได้ที่แล้วเนียนไหมมากสูตรนี้ต้องจบไปเลยนะโอ้ง่ายๆเลยจากนั้นก็แบ่งตัดก้อนโดไว้อย่างละครึ่งครับแล้วก็นำสีผสมอาหารสีเหลืองและก็สีม่วงผสมลงไปในก้อนโดแล้วก็นวดต่อจนก้อนโดเปลี่ยนสีครับจริงเหรอเรานวดกันอย่างนี้เลยเหรออืมความจริงใช้เครื่องก็ได้แล้วเครื่องไปไหนอ่ะนั่นไงผมร้องไห้ได้นะให้ผมร้องไห้ว่ะทีนี้โลกมายาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเกินไปเอาแป้งที่สำเร็จมาแล้วนี่มาเลยดีกว่าครับนี่ของดีเนี่ยทำไว้แล้วเรียบร้อยอ้าวปัดโถยผมละเบื่อจริงๆเลยโลกมายาอ่ะคืนจากนั้นก็ตัดก้อนโดแบ่งเอาไว้ก้อนละ30กรัมครับแล้วก็คลึงเป็นก้อนกลมแล้วก็รีดออกเป็นแผ่นเตรียมเอาไว้ครับอ่ะเราจะรีดแป้งของเรามีสีเหลืองกับสีม่วงรีดเอาไว้เป็นแผ่นสีเหลืองจะเป็นไส้คาวสีม่วงหมูอบหม้อดินจะเป็นไส้เผือกนะคะอันนี้เป็นเผือกที่เราซื้อมาเผือกกวนสำเร็จรูปจากนั้นเราจะเอา2แผ่นประกบกันแต่ก่อนประกบขอเจาะรูแบบนี้อย่าเพิ่งถามว่าเจาะทำไมเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเจาะทำไมครับนี่ชิงถามก่อนแล้วก็ประกบเขาก่อนประกบทับแป้งก่อนทาแป้งกับอะไรนะจะรู้กันเดี๋ยวทำพร้อมกันทำพร้อมเดี๋ยวช่วยจากนั้นนะเทดดี้ประกบตอนประกบอ่ะเทดดี้เอาแป้งทาแล้วเทดดี้ก็ประกบไปอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะเพิ่งฝึกเหมือนกันนะคะเนี่ยพยายามดึงม่วงกับเหลืองมาติดกันเนี่ยขั้นตอนนี้ดูในคลิปแล้วเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วนี่ก็แอบยากเหมือนกันนะครับนี่คือมันไม่ง่ายอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริงแล้วให้ที่ไม่มีหลักเลย อะ
แล้วก็พลิกด้านนะคะนี่นะคะอย่างนี้นะคะแล้วพลิกด้านเอาไส้คาวใส่เข้าไปแล้วก็จะเอาไส้ของเรานะคะใส่เข้ามาจากนั้นเราก็จับจิบซาลาเปาไม่ห่วงนะคะถ้าคุณทำไม่สวยไม่เป็นไรเห็นไหมพอมันใหญ่ไปอ่ะมันห่อเสร็จแล้วอ่ะไม่สวยหูไม่ได้แล้วอันนี้เหลือเยอะบอกแล้วใช่ไหมนี่มันจะยากกว่าเดิม challenge พูดอะไรไม่เคยฟังเลยอ่าได้ต้องใส่เพิ่มด้วยนี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ศักดิ์ง่ายๆนะถ้าแบบเด็กแบบฝึกหัดใหม่อ่ะเราก็จะเอามือค่อยๆจับอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ประกบเข้ามานิ้วมือหนึ่งของเรากดอย่างนี้อย่างนี้ไปเร็วมากเลยรับงานแก้ไหมยังเดี๋ยวมันนึ่งแล้วมันจะหลุดออกมาเห็นไหมมันไม่เข้าไปเฮ้ยคุณยังแก้ให้ได้วะอ่ะซาลาเปาแล้วนะคะนี่ได้ซาลาเปาแล้วนะได้ซาลาเปาเสร็จแล้วนี่คือด้านที่เราพลิกกับคุณใช้มือค่อยๆดึงเขาขึ้นมาอย่างนี้เมื่อกี้เราถึงต้องทาแป้งในด้านสีเหลืองคุณเห็นไหมอ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะรักษาทรงของเขาให้ทรงของเขาเนี่ยปลายบางแบบนี้ใส่ไส้ซะเยอะเลยก็พูดแล้วไงว่าไม่ใส่ก็แป้งมันบางมันใหญ่อ่ะก็พูดแล้วว่าอย่าทำโอ้ดูดิแค่แกะก็หลุดแล้วเฮ้ยได้เราออกมาถ้ามันเป็นเหลืองผสมไปเลยครับก็น่าจะได้นะแตกจริงเนี่ยแตกจริงเนี่ยก็พูดแล้วเมื่อกี้ก็พูดแล้วเตือนอะไรไม่ฟังเลยผมไม่สามารถปฏิเสธกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ได้อันนั้นก็ถือว่าดีแล้วก็จะขี้โกงได้อีกแบบนึงคือไส้ของเราปั้นเป็นทรงเหลี่ยมอยู่ไว้เลยซิวขึ้นมาจะได้จีบง่ายขึ้นเพราะมันพอดีทรงเลยใช่โค้งขึ้นมาอย่างนี้จับเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วจากคลิปอาจารย์เมย์นะคะเขาทบทางนี้3ทีก่อน1 2 3 3นะพอ3เสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างพยายามดึงไส้ขึ้นมา1 2พยายามอยู่เย็นควายไปเหรอครับใช่ค่ะสลับกันอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็จัดทรงเขาโอเคลองซาลาเปาเทดดี้อันนี้ของเรานะไม่สวยแต่ว่าไซไม่หลุดเอาเป็นว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือไซไม่ทะลักหรอวะจีบธรรมดาไม่ได้เลยจับจีบตรงนี้ใช่ไหมคุณวางดีๆก่อนคุณตั้งตั้งศูนย์ก่อนตั้งใหม่ตั้งลำไม่ศูนย์ผมไม่มีแล้วที่มันย้อยเกินไปไม่ได้คือของผมอ่ะมันนับหนึ่งไม่ได้ไงคือมันติดลบอ่ะมันดูดิเริ่มฝั่งซ้าย3ทีเหรอใช่ค่ะฝั่งไหนก็ได้3ทีทำให้เลยของเรายังไม่สวยเลยเห็นปะข้างบนสวยด้านเดียวเองเนี่ยดูเนี่ยยังพอไหวด้านเดียวเองคือเหมือนอะไรสักอย่างที่ตัดทรงโมฮอคอ่ะคือเขาอ่ะตั้งใจให้มันเป็นใบไม้ทีนี้เข้าใจปะแต่เนี้ยของพวกเราอ่ะเดี๋ยวต้องฝึกอีกหลายอันอ่ะถึงจะสวยโหยากนะ challenge เฮ้ยโหว้าวนี่ขนาดซาลาเปาของคุณเท็ดดี้สภาพเย็นขนาดนี้คุณนานาก็ยังแก้ให้ออกมาดูดีได้ขนาดนี้นะครับนี่อ่ะนี่ไฮไลท์เอางี้นะมันมีของที่สวยอยู่อ่ะมายากจริงอันนี้ยอมรับเลยค่ะว่าเป็นงานที่ฝึกฝีมือได้ดีมากแต่ว่าเดี๋ยวเราขอมาแก้มือในครั้งหน้านะครั้งนี้เราแยกใจได้ยังไม่เข็ดดิ ไม่เข็ดต้องสวยให้ได้เราจะทำให้สวยกว่านี้โอ้อันนี้คืออันที่สวยนะคะเราไม่อยากจะพูดเลยว่าทีมงานคุณภาพจริงไม่กล้าวางข้างเลยอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้นะคะ15นาทีก่อนนึงอ๋อต้องให้เขาเฟอร์เมนต์นิดนึงใช่ไหมฮะให้เขาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวก็นึ่งเขาค่ะได้ครับผมสำหรับเรามันเหนือความคาดหมายตั้งแต่ตอนที่เราได้โจทย์มาแล้วนะเรารู้สึกว่ามันยากมากอะเราก็ไม่คิดว่าจะทำได้แล้วทำได้ดีใจมากคือต่อให้จะไม่สวยไม่เป็นไรแต่ว่าเราทำสำเร็จด้วยรูปลักษณ์ว่าโอเคมันมี2ไส้แต่ความสวยงามมันเป็นอีกเรื่องนึงความสวยงามเกิดจากความฝึกฝนเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรสวยงามรอบหน้าได้แต่ว่ารอบนี้แยกชั้นได้จบ
เราเก่งมากวันนี้เรามีเมนู3ชั้นกรอบซอสมะขาม3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่หมู3ชั้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาและแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำไปทอดจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับและกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันปิดไฟจากนั้นหั่นหมู3ชั้นกรอบเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำน้ำซอสมะขาม3รสที่เตรียมไว้มาราดบนหมู3ชั้นกรอบโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วต้นหอมซอยพริกขี้หนูแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ